โอเคครับกลับมาอีกทีนึงนะครับต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดหลุดไปกลางคันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงนะฮะก็แน่นอนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราดูตู้ซับก่อนอย่างที่เมื่อกี้บอกว่านอกจากแสงนอกจากเรื่องภาพวิชวลต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของเสียงสำคัญมากๆนะฮะปลุกเร้าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลาเราอยู่ในเฟสติวัลเนี่ยเครื่องเสียงที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องเสียงเรียกว่ามาตรฐานโลกที่เฟสติวัลหลายๆที่ใช้กันนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของความสูงของเวทีบ้างนะฮะเวทีครั้งนี้นะฮะรวมถึงยอดนะฮะคนสูงประมาณ10เมตรนะฮะเรียกว่าก็ครอบคลุมพื้นที่แดนฟลอร์ซึ่งเราจุคนได้ประมาณ10คนนะฮะก็คิดว่าทุกคนถ้ามากันเยอะๆช่วยกันมาสนุกนะทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นนะครับเป็นงานประจำปีของทุกคนได้อย่างที่เราคิดกันไว้นะฮะผมว่ามันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนเวทีกันบ้างดีกว่าว่าในมุมมองจากเวทีลงมาข้างล่างมันจะเป็นยังไงนะครับของเรานะฮะซึ่งเป็นเวทีที่ผมว่ากว้างมากๆเลยแล้วที่ตรงนี้จะเป็นวงดนตรีนะฮะใครที่จะเล่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดอะเยอร์พาราด็อกหรือบิ๊กแอสนะฮะที่จะเล่นในวันนั้นรวมถึงพวกแบบเอฟเฟคนะครับพลุไฮโลนะครับพวกแบบไฟแมชชีนนะฮะ CO2 ต่างๆจัดเต็มแน่ๆเล่นสดจะเล่นตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพาราด็อก